ภาพนี้ทำเอาจุกแม่ทีมแคร์โพสต์ภาพเก่าดีเจแมนกราบเท้าอีกทั้งยังโพสต์ข้อความเศร้าคิดถึงลูกชายเนื่องจากวันนี้วันที่12สิงหาคม2566เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งคนบันเทิงส่วนใหญ่มักจะออกมาแชร์โมเมนต์คู่กับคุณแม่กันสนั่นโซเชียลรวมไปถึงคู่แม่ลูกของคุณแม่ป๋องพิมแขกุญชรณอยุธยาและลูกชายดีเจแมนพัฒนพลเพราะล่าสุดคุณแม่ได้ออกมาโพสต์ภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วขณะลูกชายกราบเท้าพร้อมแคปชั่นเศร้าคิดถึงลูกเจ๊ติ๋งทีวีภูเผยกับสื่อดังปมดีเจแมนใบเตยอ่านแล้วน่าสลดใจด่วนศาลเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานดีเจแมนใบเตยจุกกอบลุคส์เผยชีวิตใบเตยดีเจแมนในเรือนจำลั่นห่วงหลานสาวมากที่สุดแม่พิมพ์แขโพสเศร้าคิดถึงลูกชายดีเจแมนโดยคุณแม่ได้ระบุข้อความทำเอาจุกกอบอีกทั้งยังเผยความในใจว่าปีนี้แม่คิดถึงมากไม่ได้กราบเท้าแม่เหมือนทุกปีบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกซึ่งลูกน้องของสาวใบเตยสุธีวันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆไว้ด้วยเช่นกันว่ารักแม่ค่ะด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอีโมจิหัวใจสีแดงกันอย่างมากมายรวมไปถึงข้อความอาทิตัวไกลแต่เชื่อว่าคุณแมนส่งใจมากราบแน่คะสู้ๆนะคะแม่เป็นต้น